ฮัลโหลครับว่าไงเก็บชั้นซื้อเสร็จแล้วอ่ะเหลือแค่ปัดฝุ่นนิดหน่อยเอาอะไรก็ได้อ่ะงั้นตัวอยากกินอะไรอ่ะโอเคข้าวผัดก็ได้ครับขอบคุณนะบ๊ายบายไงเพื่อนช่วงนี้เรียนหนักเปล่าเป็นไงเรียนหมอยากวะแล้วมึงเรียกชิวเหรอวะเออที่นี่แหละคิดถึงเอาเว้ยอ๋อเรียนอยู่บ้านซัมเมอร์ว่างั้นฮัลโหลนั่นว่าไงเพื่อนมีกลัวยังเนี่ยช่วงเนี้ยเออจบมาก็ถ้ากูป่วยกูอะไรก็รถขยายไปด้วยแล้วกันโอเคเพื่อนไปเจอกันบ๊ายบายครับสับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับนี่ใช่เบอร์คุณตีไหมครับผมครับตีครับผมชื่อเทนนะครับคุณตีจำได้ไหมครับสบายดีมึงเป็นไงกูกำลังจะย้ายบ้านอะช่วงเนี้ยไปเชียงใหม่ไม่ไกลค่ะเออว่างั้นแหละไม่มีไรคิดถึงเพื่อนต้องมาคิดถึงอะไรคือ
ตีมึงพอจะมีเบอร์ไอ้บอสป่าววะบอสไม่มีอะไรอ่ะให้ได้ป่ะเออ95เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจดก่อนแป๊บนึงได้ยังแป๊บนึงโอเคมา095สามห้าแปดหนึ่งสองสามสี่โอเคแค่นี้เพื่อนเออไปละเจอกันเฮ้ยเดี๋ยวนี่ใช่เบอร์บอสป่ะใช่ครับบอสคุยครับทราบว่าใครกูกูเทนเอาไว้มึงสบายดีป่ะวะกูสบายดีสบายดีเหมือนกันคือบอสกูกูอยากจะขอโทษมึงเว้ยกับเรื่องวันนั้นนะจริงๆมึงไม่ได้ผิดอะไรเลยอะทั้งที่กูรู้ว่าปึงไม่ผิดแต่กูจะทำอย่างนั้นกับมึงกูแม่งโคตรเกลียดตัวเองเลยวะขอโทษนะเว้ยเหมือนกันเว้ยเฮ้ยอ่ะมึงมีอะไรแปลว่าเฮ้ย
งั้นเดี๋ยวเจอกันอีกเอาไว้เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันคุณนัทพกไอติมมาด้วยเฮ้ยบอสก่อนที่มึงจะไปอ่ะกูอยากจะบอกให้มึงรู้เว้ยกูดีใจแล้วเว้ยที่มึงเป็นเพื่อนเองเว้ยเทนจะย้ายบ้านเหรออืมแกเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีแกล่ะก็ดีเราเอาการ์ดมาให้อ่ะคือเราอยากจะขอโทษแกนะโทษเรื่องอะไรแกก็รู้ว่าเรื่องอะไรเพื่อนยืมแก้วเจ้าหน่อยครับเดี๋ยวไปสวัสดีครับสวัสดีครับจุดท้ายที่ไอ้เออครับสวัสดีครับเราไปคุยกันที่อื่นไหมแล้วพี่จะย้ายไปไหนอ่ะไปเชียงใหม่อ่ะโหนี่ก็ไม่ได้เจอกันนานเลยดิคิดถึงสมัยก่อนเนาะตอนที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดจนโดนล้อว่าชอบกันตอนนั้นแกโกรธมากเวลาโดนล้อแกโกรธจนหน้าแดงเลยอะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไมแกต้องโกรธขนาดนั้นด้วยแกจำต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเราได้ปะThank you.
ขอให้หนูได้บาร์บี้ค่อยปัญญาอ่อนเลยอะแต่ก็ได้จริงๆจะว่าไปต้นไม้ก็ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนาะแล้วว่าไม่อะทำไมอ่ะนี่แกหมดศรัทธาแล้วเหรอเราว่ามันก็แค่ต้นไม้ธรรมดาที่ใช่ว่าจะขอแล้วได้ทุกอย่างที่แกขอแล้วแกได้อะก็เพราะว่าแกตั้งใจมากกว่าโหแต่ก็ช่างพ่อของเราขอแล้วเราได้หมดอะมีอะไรที่แกขอแล้วแกไม่ได้บ้างแม้เมื่อกี้ยังสอนเราอยู่เลยว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นบางทีแกขอแต่แกไม่พยายามเขาไม่มีมันได้หรอปะจะไปไหนอ่ะไปเก็บของต่อเดี๋ยวดิแกยังไม่ยกโทษให้เราเลยนะเว้ยยกโทษเรื่องอะไรอ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันเว้ยก็วันนั้นแกไม่ไปงานมันเกิดเราแล้วยังไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรผิดอ่ะแกรู้ปะวันนั้นเรารอแกจนถึงเที่ยงคืนไปตามหาแกที่ห้องแต่แกออกไปไหนก็ไม่รู้โทรไปแกก็ไม่รับแล้วก็เลยคิดว่าแกอาจจะติดธุระแล้วมาไม่ได้แต่วันเกิดเราทุกปีแกก็ไม่เคยพลาดสักปีเลยนี่พอไปโรงเรียนแค่ก็ย้ายที่นั่งแล้วก็หลบหน้าเรามันอึดอัดมากนะเว้ยที่เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดอ่ะจริงๆเราต้องเป็นฝ่ายงอนแกไม่ใช่หรอวะเราก็เลยไม่คุยกับแกเราก็รอให้แกเป็นฝ่ายมาขอโทษเราก่อนแต่เรายอมแพ้แล้วค่ะเทนเพราะถ้าเราไม่ขอโทษแกก่อนเรื่องของเราก็จะอึดอัดแบบนี้ไปตลอดโอเคเราขอโทษขอโทษทุกๆอย่างที่ทำให้แกไม่สบายใจอ่ะเราไม่รู้เราก็ได้ว่าเรื่องอะไรแต่แกให้อภัยเราเถอะนะเดี๋ยวทำไมมันเกิดปีนั้นน่ะแกถึงแม้การ์ดเชิญเราทั้งที่คนอื่นเขาก็ได้กันหมดเขาวันนั้นแกไปเตะบอลไงเราก็เลยฝากการ์ดไปที่จูนจูนไม่ได้ให้แกเหรอเดี๋ยวนะแกว่าแกฝากการ์ดไว้กับจูนเหรอเดี๋ยวทำไมจูนไม่ให้เราเราเขาไม่รู้เหมือนกันอะแต่เราแน่ใจนะว่าเราให้กับมือจูนเราว่าเราเข้าใจผิดกันแล้วแหละแกหมายถึงเรื่องอะไรหรอก็ที่เราโกรธแกว่าเราไม่ได้การ์ดเชิญจากแกเว้ยจริงๆเราน่าจะถามแกก่อนขอโทษนะเว้ยโคตรเกลียดตัวเองเลยว่ะที่เป็นอย่างนี้เฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าการขอโทษคนอื่นก่อนอ่ะมันไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยยิ่งต้องมาขอโทษคนฟอร์มจัดอย่างแกอ่ะโคตรเสียฟอร์มเลยรู้ป่ะก็ฟอร์มกันทั้งคู่แหละอ
ขอกอดแกหน่อยได้ปะว่าไงจูนโทรมามีอะไรหรือเปล่าแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะขอบใจนะรักที่สุดเลยพระชาคือเราอยากขอโทษแก